ดูนีพี่ไปทำงานก่อนนะตั้งใจทำงานนะคะครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะฮัลโหลค่ะพี่ยังเจอกันที่เดิมนะคะมึงมากับกูก่อนกูมีอะไรให้มึงดูมีอะไรวะแต่มึงสัญญากูนะว่ามึงต้องใจเย็นมึงใจเย็นนะเว้ยยังไงเขาก็เจ้านายเราเสร็จแล้วเหรอครับนายเห็นแล้วใช่ไหมฉันจะบอกให้นะเว้ยผู้หญิงข้างในนั่นอ่ะลีลาโคตรเด็ดเลยว่ะลีลาโคตรเด็ดเลยว่ะลีลาโคตรเด็ดเลยว่ะโคตรเด็ดเลยว่ะโคตรเด็ดเลยว่ะตั้งใจทำงานนะคะพี่โอ๊ตนี่มึงต่อยกูทำไมวะกูเป็นเจ้านายมึงนะเว้ยเป็นถึงเจ้าคนนายคนเล่นชู้กับเมียชาวบ้านไม่อายบ้างเหรอครับนี่มึงเรื่องอะไรกันวะก็คนที่คุณบอกว่าลีลาเด็ดมันเป็นเมียผมเองเรื่องจริงเหรอเปล่านะคะไอ้ยาบ้านี่มันสมองเสื่อมไปแล้วก็นั่นน่ะสิเอ๊ะอย่าให้อารมณ์กูเสียไปมากกว่านี้นะมึงไปไหนก็ไปเก็บข้าวของแล้วออกจากบริษัทกูได้ละไปผมไปแน่แต่ผมขอเตือนคุณไว้ก่อนเลยนะครับว่าคุณไม่ใช่ผู้ชายคนเดียวที่เขาคุยกับคุณแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับปิงที่เอาแต่กอกผู้ชายกินผมแต่งงานกับเขามา5ปีผมรู้มาตลอดว่าเขามีคนอื่นเฮ้ยไอ้ยามมึงไม่ต้องมาเตือนกูหรอกนะกูฉลาดพอเว้ยพี่ยังพี่พูดแบบนี้หมายความว่าไงอ่ะก็หมายความว่าดามันก็แค่ของเล่นที่ฉันเบื่อเมื่อไหร่กูทิ้งเมื่อนั้นแบบนี้กับดาได้ไงอ่ะพี่บอกจริงจังกับดาไงมาเบาเสียงหน่อยไอเขาพี่ยังกลับมาเดี๋ยวนี้นะตลอดเวลาที่ผ่านมาพี่รู้มาตลอดนะดารู้ไหมว่าพี่เจ็บขนาดไหนแต่พี่ต้องคอยโกหกความรู้สึกตัวเองมาตลอดอ่ะถึงแล้วจ้ะขอบคุณนะคะที่มาส่งไปเจอกันนะบ๊ายบายค่ะพี่กลับมาแล้วเหรอดาหายไปไหนมาทั้งคืนเลยอ่ะ
ฉันไม่นอนบ้านเพื่อนอ่ะหรอด้าหายไปไหนมาทั้งคืนเลยฉันไม่นอนบ้านเพื่อนขอบคุณนะคะที่มาส่งไปเจอกันนะบ๊ายบายค่ะเองนี่พี่ยอมรับนะว่าพี่ไม่ได้เรื่องแต่พี่ก็ไม่เคยโทษดาเลยรู้ตัวก็ดีต่อจากนี้ขอให้ดาเจอคนที่เหมาะสมกับดานะพี่ไม่ต้องมาอวยพรฉันหรอกถ้าฉันเลือกได้ฉันก็คงไม่มาคบกับพี่ตั้งแต่แรกผู้หญิงทุกคนเขาก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองไก่บ้านเจ้านายหมวยนี่อร่อยที่สุดเลยพี่ไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนเลยค่อยๆกินสิคะถ้ากินไก่เสร็จแล้วเนี่ยพี่ก็ไปกินหมวยต่อจ้าพี่หอดเจ้านายหมวยมาเอ้าเจ้านายบอกว่ากลับคืนนี้ไงเอาหน้าพี่อยู่ในนี้นะห้ามไปไหนเดี๋ยวฉันมาอะไรวะคุณแพมคะกลับมาแล้วเหรอคะอืมแล้วมีอะไรให้ฉันกินบ้างตอนนี้หนูกำลังทำไก่ให้คุณแพมอยู่ค่ะเสร็จแล้วเรียกนะเดี๋ยวของคุณแพมหรือเปล่าคะฉันน่าจะทำหล่นไว้อะค่ะมันจะเป็นของฉันได้ไงฉันไม่เคยมีกางเกงในแบบนี้อ๋ออาจจะเป็นของเพื่อนคุณแพมที่มาพักที่บ้านวันก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวฉันไปเก็บให้นะคะออกมาเกือบไปแล้วมั้ยล่ะฉันบอกพี่แล้วไงว่าอย่าทิ้งตรงนั้นเออเดือนเอาไว้ก่อนเถอะนะแต่ตอนนี้พี่จะออกยังไงเน่ฉันเป็นแม่บ้านมาตั้งกี่ปีเรื่องใครเนี่ยฉันจัดการเองได้หมวยไก่ฉันเสร็จหรือยังเฮ้ยนี่เขาเป็นใครคุณแพมคะคือเขาเป็นแฟนหมวยเองค่ะหมวยให้เขามาทำอาหารให้คุณแพมกินทำอาหารหมวยถ้าเธอจะพาคนแปลกหน้าเข้าบ้านฉันเธอก็ต้องบอกฉันก่อนสิโธ่คุณแพมก็พูดไปแฟนหมวยเนี่ยเขาเป็นถึงเชฟเก่าในโรงแรมดังเลยนะคะหนูเห็นว่าคุณแพมเหนื่อยก็อยากให้คุณแพมได้กินของอร่อยอร่อยบ้างจริงครับจริงครับฝีมือผมนี่ไม่ธรรมดานะครับผมบอกก่อนทำไปสิโหเว้ยมีตังนี่มีตังหน่อยทำไมจะสั่งกูพุ้ยเฮ้ยพี่โอ๊ตเดี๋ยวเราเอาไก่เนี่ยกลับบ้านให้หมดเลยนะเหลือให้มันกินแค่ผักนี่แหละเออก็ดีอ
ไหนล่ะไก่พอดีไก่มันเริ่มมีกลิ่นแล้วอะค่ะหนูกลัวว่าคุณแพมกินลงไปแล้วท้องเสียหนูก็เลยไปทิ้งแล้วค่ะฉันไม่กินละแล้วถ้าพวกเธอกินเสร็จก็ไปล้างให้เรียบร้อยคุณแพมคุณแพมต้องหัดล้างจานบ้างนะคะเป็นกุลสตรีเนี่ยต้องทำให้เป็นไม่งั้นน่ะจะหาผัวไม่ได้นี่เธอฟังจ้ะนะข้อที่1ฉันไม่คิดจะแต่งงานข้อ2ฉันจ้างให้เธอมาเป็นแม่บ้านไม่ได้จ้างให้เธอมาสอนฉันแหมคุณแพมคุณแพมอย่าปากแข็งไปเลยนะคะเดี๋ยวฉันจะแนะนำพี่ชายฉันให้เนี่ยเขาทั้งหล่อทั้งขาวทั้งขยันด้วยนะคะเนี่ยอีนี่ต้องมีหรอกนะผัวสวัสดีครับคุณแพมนี่แกเป็นใครแกเข้ามาในห้องฉันได้ไงคุณแพมคะคนนี้ไงคะพี่ชายหมวยอย่างที่หมวยว่าไม่มีผิดเลยนะคะทั้งขาวทั้งสูงแถมหล่อยด้วยนะคะฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ชอบฉันเคยบอกเธอแล้วไม่ใช่หรอว่าอย่าพาผู้ชายแปลกหน้าเข้าบ้านฉันเธอออกไปเลยนะฉันไล่เธอออกออกไปสิไม่ได้นะคะคุณแพมคุณแพมจะไม่ชอบพี่ชายหมวยก็ไม่เป็นไรแต่คุณแพมอย่าไล่หมวยออกเลยนะคะดูสิคะหมวยเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวแล้วทีนี้หมวยจะไปอยู่ไหนล่ะคะถ้าคุณแพมไม่ชอบหมวยจะรีบพาเขาออกไปเดี๋ยวนี้แหละค่ะไปสิน้องหมวยพี่ว่าสร้างมาเถอะดูแล้วเขาไม่น่าจะยอมหรอกโอ๊ยพี่อย่างโง่ไปหน่อยเลยมันจะไปยากเลยพี่ก็แค่ยัดเยียดความเป็นผัวให้มันไงอีกอย่างนะบ้านหลังเนี้ยเก็บเสียงแค่พี่ล็อกประตูนะพี่จะทำอะไรก็ได้แค่นี้ก็ไม่มีใครได้ยินแล้วพี่มาแล้วจ้ะแม่กวางน้อยของพี่เฮ้ยแกเป็นใครวะเนี่ยหาฉันอยู่เหรอพ่อเสือน้อยฉันขอแนะนำหน่อยนะเขาคือเพื่อนสาวฉันเองเฮ้ยพวกแกทำอะไรฉันก็จะแก้เผ็ดพวกแกหน่อยไงหมวยหมวยหมวยช่วยพี่ด้วยร้องเลยร้องให้ดังๆเลยก็พวกแกบอกเองไม่ใช่หรอว่าห้องนี้มันเก็บเสียงอเล็กซี่จัดการมันได้จ้ะพี่พี่พี่ว่าป่านนี้เขาสองคนตั้มตั้มตั้มเซ็นในทรงเฮ้ยเก็ตเสร็จแล้วเหรอเฮ้ยเก็ตนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะฉันเหรอฉันก็เป็นผัวใหม่มานี่ไงเฮ้ยแกมึงจะบอกนะเว้ยว่ามึงเสียเอกลักษณ์กับมันแล้วอ่ะโอ้ใจพี่ Oh my god ฉันรู้ความจริงหมดแล้วนะว่าพวกแกคิดจะทำอะไรฉันแล้วในอีกไม่กี่ชั่วโมงพวกแกก็จะได้บ้านใหม่
ที่ชื่อว่าคุกไอ้เรื่องดีๆมีให้ทำเยอะแยะแต่กลับไม่ทำถนัดทำแต่เรื่องชั่วๆใช่ไหมฮะอีกไม่นานพวกแกก็จะได้ไปกินข้าวอย่างอร่อยในคุกไปก่อนเว้ยเอาสิถึงพวกแกแก้าแม้แต่ก้าเดียวจะได้เป็นเมียใช่อีกคนหนึ่งนั่งลงจ้าจ้ารีบนั่งสิคุณเป็นใครคุณมาห้องเช่าผมได้ไงก็ฉันเช่าห้องนี้แล้วผมว่าคุณถูกหลอกละฉันจะถูกหลอกได้ไงคุณครับคุณครับคุณเขาเรียกใครเนี่ยคุณครับคุณสนใจห้องเช่าหรือเปล่าครับผมมีให้คุณเลือกดูหลายห้องเลยห้องเช่าเหรอคะฉันกำลังหาห้องเช่าอยู่พอดีเลยค่ะงั้นดีเลยครับเดี๋ยวเราไปคุยกันทางนู้นนะครับได้ค่ะเชิญเลยครับแล้วห้องเช่าคุณอยู่ที่ไหนคะอ๋อด้านหน้านี่เองครับคุณเป็นนายหน้าหรือเปล่าใช่ครับนี่ครับนามบัตรผมค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องกันเลยไหมครับเดี๋ยวผมพาคุณไปค่ะเชิญครับห้องกว้างมากเลยนะครับแถมยังมีห้องน้ำในตัวพอดีว่าเจ้าของเขาไปต่างประเทศนะครับก็เลยไม่มีใครดูแลแถมยังปล่อยเช่าในราคาที่ถูกมากด้วยนะครับห้องสวยดีนะคะแถวนี้สะดวกมากเลยนะครับข้างหน้าก็เป็นตลาดสดส่วนข้างหลังก็เป็น BTS เป็นไงครับคุณชอบไหมก็ชอบอยู่ค่ะแล้วคุณคิดค่าเช่ายังไงคะผมว่าเป็นรายเดือนเนี่ยมันจะไม่ค่อยคุ้มผมแนะนำให้เป็นรายปีดีกว่าครับคุ้มที่สุดละรายปีฉันว่ารายปีมันน่าจะนานไปเพราะว่าในอนาคตฉันไม่รู้ว่าฉันจะย้ายไปอยู่ไหนหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องนั้นนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับถ้าคุณอยู่ไม่ถึงปีจริงๆผมสามารถเจรจาคืนเงินส่วนที่เหลือให้คุณได้ครับหรือไม่ก็หาผู้เช่ารายใหม่มาแทนคุณไปเลยแล้วฉันจะเชื่อคุณได้ไงอ๋อถ้าคุณหมายถึงสัญญาผมเตรียมมาเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับแล้วฉันย้ายเข้ามาอยู่ได้เมื่อไหร่คะแค่คุณเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วก็ชําระเงินเสร็จก็สามารถเข้ามาอยู่ได้เลยครับค่ะงั้นเซ็นเลยนะครับก็ไอ้หนุ่มคนนั้นไม่เคยจ่ายค่าเช่าแม้แต่บาทเดียวอ้างว่าตกงานบ้างค่าใช้จ่ายเยอะบ้างฉันไม่สนหรอกนะว่าพวกคุณจะมีปัญหาอะไรกันแต่ห้องนี้ฉันจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าไปแล้วปีหนึ่งแต่สัญญานั่นคุณไม่ได้เซ็นกับเจ้าของห้องผมขอบอกเลยนะว่าเงินค่าเช่าไม่แต่บาทเดียวผมไม่เคยได้แล้วฉันจะรู้ได้ไงว่าคุณไม่ใช่พวกเดียวกับเขาคุณผมสามารถแจ้งความได้เลยนะว่าคุณบุกรุกห้องเช่าผมเชิญเก็บข้าวของแล้วออกไปได้ละคุณห้องเช่านี่ฉันเช่าแล้วนะไปสิไปไปสิพาฉันกระเป๋าไป
ไปสิฉันจะทำยังไงดีเนี่ยครับนี่ผมเป็นอะไรแล้วครับตอนนี้คุณพ้นเขตอันตรายแล้วนะครับถือว่าคุณโชคดีมากเลยนะครับที่มีคนมาส่งคุณไว้ทันแล้วก็ยังบริจาคเลือดให้คุณอีกจริงเหรอครับแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนหลังจากที่เขาบริจาคเลือดให้คุณเขาก็อ่อนเพลียแล้วก็เป็นลงไปครับตอนนี้พักฟื้นอยู่ห้องข้างๆครับครับผมขอตัวก่อนนะครับตื่นแล้วเหรอครับนี่ครับมีคนฝากของสิ่งนี้ไว้กับคุณครับใครเหรอคะก็คนที่คุณช่วยไว้ไงครับค่ะต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมหลอกเอาเงินคุณแต่ผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆผมเป็นแค่เด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาทำงานในเมืองผมลำบากมากๆเลยครับแล้วต้องขอบคุณคุณมากๆเลยนะครับที่คุณช่วยชีวิตผมไว้เงินทั้งหมดนี้ผมคืนให้คุณหมดเลยนะครับปล่อยฉันไปเถอะฉันขอร้องอ่ะมึงจะมีเงินให้กูได้หรือยังฉันไม่มีเอาตัวมันออกมาเอามันนี่นั่งตัวดีแล้วนี่ดูมันว้าวโอ้ยอยู่นี่เฮ้ยปล่อยนะปล่อยใส่รองเท้าใหม่ซะด้วยไม่มีเงินให้กูแต่มีเงินซื้อรองเท้าด้วยนะอันนี้อย่านะอย่าอย่าเอามาเธออย่าเอาไปเลยนะรองเท้าคู่นี้กว่าที่ฉันจะได้มาฉันต้องเก็บเงินซื้อมานานมากเลยนะเธอคืนให้ฉันเถอะคืนเหรอคงจะยากนะ
แกจะตีฉันเหรอมานี่ไป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 นะไปไปไปนะไปแพมนี่พี่ชายแกเหรอไม่น่าเชื่อว่านักเรียนดีเด่นอย่างแกจะมีพี่ชายเป็นเออพรุ่งนี้ถ้ามึงไม่เอาเงินมาให้กูมึงเจอหนักกว่าวันนี้แน่ไปไปไปนี่ไปไปอยู่ไอ้เอ๋มึงไปเป็นคนปกติให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาหาเรื่องพวกกูไปกลับแพมแพมเจ็บไหนไหมพี่ออดฉันบอกพี่แล้วไม่ใช่หรอว่าอย่ามาหาฉันที่โรงเรียนฉันอายเขาแต่แพมเนินโน้มจะอยู่ให้ฉันอายเขาอยู่ทำไมฉันแพมพี่พี่พี่แหมช่วงนี้ขยันไม่นะจะเอาเงินไปทำอะไรนี่เชื้อรองเท้าให้น้องสาวโอ้โหแหมน้องพี่นี่โชคดีจริงๆนะที่มีพี่ชายไล่น้องขนาดนี้อ่ะผมไปแล้วพี่ขอโทษยังดีนะที่ทุกวันเนี้ยได้ค่าขนมเพิ่มมาจากอีแพมนั่นสิแต่ทำไมมันหลอกง่ายจังวะง่อชะมัดนี่พวกแกเห็นตอนที่มันไม่มีตังค์กินข้าวไหมมันเหมือนขอทางข้างถนนเลยว่ะครูคะครูต้องจัดการอีสองคนนี้นะคะอีแพมมันเอาพี่ชายมาทำร้ายพวกหนูถ้าครูไม่ไล่มันออกหนูจะให้พ่อแม่มาเอาเรื่องไม่ใช่น้องเขาละแกน้องสาวผมแล้วตกลงมันเกิดอะไรขึ้นครูเชื่อคำหอยบ้านี่เหรอคะหลักฐานก็เห็นอยู่ว่ามันทำร้ายพวกหนูแพมปกติเธอก็เป็นคนเรียนดีนี่แล้วนี่เกิดอะไรขึ้นถึงได้เกิดเรื่องแบบนี้นี่พวกเธออย่าถึงขั้นต้องไล่ออกเลยนะอีกอย่างพี่ชายของแพมก็สติไม่ค่อยดีอย่าเอาเรื่องเขาเลยแพมรีบขอโทษเพื่อนๆสิฉันขอโทษแทนพี่ชายฉันด้วยจะขอโทษก็ได้แต่ต้องกราบเท้าฉันไม่นะไม่ทำไม่เอานะเราไม่ได้ผิดเลยเร็วสิแพม
แพมพี่ชายแกด้วยนะบอยขั้วพอแค่นี้เถอะรองเท้าพี่ให้เรื่องสร้างหัวมึงไหวฉันสักทีเถอะทำไมคนอื่นเขาถึงมีครอบครัวที่อบอุ่นลองดูตัวฉันสิฉันเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ถ้าไม่ใช่เพราะพี่เป็นตัวปัญหาฉันก็ไม่ต้องโดนเขาแกล้งแบบนี้หรอกพี่ดูตามเนื้อตามตัวฉันสิต้นเหตุทั้งหมดมันเกิดขึ้นมาเพราะพี่ฉันเกลียดพี่เกลียดพี่ได้ยินไหมเกลียดพี่พี่ผิดพี่ขอโทษฉันไม่อยากเป็นน้องสาวของพี่ต่อไปฉันยอมเป็นเด็กกำพร้าที่ไม่มีญาติดีกว่าเกลียดพี่พับกินข้าวฉันขอโทษพี่อย่าทิ้งฉันไปไหนเลยนะฉันขอโทษรักน้องนะไปกินข้าวกินข้าวเยอะเลยเร็วจะกินข้าวจะกินข้าวหนุนหนุ่มหนุ่มโยนอะไรวะมึงรู้ไหมไอ้เมืองอ่ะเขาขายมะม่วงกันโลละ80เลยนะเว้ยเฮ้ยจริงเหรอวะเออทำไมถึงราคาสูงขนาดนั้นวะโลละ80เนี่ยใช่ดิบางเดือนขึ้นไปถึง100กว่าเลยนะเว้ยเดี๋ยวกูไปเก็บมะม่วงบ้านกูก่อนละเจอกันเออๆไอ้โอ๊ตแล้วทำไมแถวบ้านเราขายได้โล5บาทเองวะเฮ้ยเก็ตนี่แหละหนทางรวยของเราเว้ยอย่าบอกนะว่าใช่เราแค่รับเหมาซื้อผลไม้แถวบ้านเราแล้วเอาไปขายในเมืองแล้วกินส่วนต่างแค่นี้ก็รวยแล้วเว้ยแบบนี้ต่อไปเราก็รวยเละเลยดิวะเออดิเฮ้ยไปซื้อกันดีวะไอ้โอ้ยหนักว่ะโอ้ยเฮ้ยเก็ตฉันมีวิธีขายผลไม้ให้หมดเร็วๆละแต่คุณต้องขายราคาถูกหน่อยยังไงวะไปเว้ยได้
วัสดีครับเจ๊พวกเธอมาจากไหนกันนะมาจากบ้านนอกครับผมได้ยินข่าวว่าเจ๊รับเหมาซื้อผลไม้ใช่ไหมครับนี่ครับใช่แล้วพวกเธอเคยขายเท่าไหร่หรอฉันจะเพิ่มให้อีกครึ่งนึงที่พวกเธอเคยขายปกติที่บ้านนอกได้โลละ5บาทครับถ้าเจ๊จะให้อีกครึ่งนึงคือ7บาทครึ่งเหรอครับยังน้อยไปหรอกเห็นแก่ที่พวกเธอเดินทางมาไกลฉันเพิ่มค่าเดินทางให้เป็นโลละ9บาทนี่พวกเธอได้ส่วนต่างตั้ง4บาทต่อโลเลยนะได้กำไรตั้งเยอะแน่เจ๊ครับราคาที่เจ๊ให้พวกผมมันต่ำเกินไปหรือเปล่าครับผมขอเพิ่มอีกโลละ5บาทครับฉันให้ได้เต็มที่9บาทงั้นตกลงตามนี้นะอะไรตกลงอะไรกันผมรู้นะครับเจ๊ว่าในเมืองขายโลละ80บาทผมขอแค่โลละ14มันยังน้อยไปด้วยซ้ำครับเจ๊ถ้าเอาเปรียบกันแบบนี้ไม่ขอไปฟรีไปเลยล่ะเน่พูดจาให้เกียรติกันหน่อยคืองี้ครับผลไม้พวกนี้เป็นน้ำพักน้ำแรงของพวกเราสองคนทั้งปีเลยถ้าขายได้ราคาถูกขนาดนี้พวกเราไม่ขายดีกว่าครับเดี๋ยวพวกเราสองคนเอาไปขายที่ตลาดในตลาดถ้าไม่มีคำอนุมัติจากฉันก็ไม่มีใครได้ขายในราคาที่ต้องการได้ไม่เชื่อพวกเธอก็ลองดูสิไปเว้ยเก็ตเรื่องอะไรครับพี่โลเท่าไหร่คะโลละ70ครับนี่คุณไม่ต้องซื้อของร้านนี้หรอกคนในตลาดเขาพูดกันว่าพวกมันอะขายแต่ผลไม้เสียๆแถมราคายังแพงกว่าที่อื่นอีกนะไปๆๆเราไปซื้อร้านนู้นดีกว่าไปคุณครับคุณครับไม่ใช่นะครับคุณครับดูได้ครับโถ่เอ้ยวันอะไรของเราวะขายไม่ได้สักบาทเก็บค่าเช่าครับ150อะไรนะพี่150โอ้พี่กะเก็บครั้งเดียวรวยเลยเหรอครับปวดไงชัดเฮ้ยพูดจาเราป่าด้วยนะมึงอ่ะพี่ใจเย็นก่อนนะครับคือพวกเราสองคนมาจากต่างจังหวัดนะครับแล้วก็เพิ่งมาเริ่มขายยังไม่ได้เงินสักบาทเลยตอนนี้ค่าข้าวยังไม่มีเลยครับอีกอย่างคืนนี้พวกเราสองคนยังไม่รู้จะนอนที่ไหนเลยงั้นเอางี้ไหมครับเดี๋ยวพี่เอาผลไม้ไปแทนค่าที่เช่าก่อนนะนะครับพี่ไม่เอาเว้ยไม่มีค่าเช่ากูไม่ต้องมาขายที่นี่ไปเลยไปเฮ้ยพี่ไม่ได้ยินเหรอก็ผมบอกไม่มีไงเฮ้ยฟังไม่รู้เรื่องเหรอวะไม่จ่ายค่าเช่าก็ต้องมาขายที่นี่เว้ยพูดไงดีไม่ได้เหรอวะไปเลยไปคุณนังคุณกลับไปก่อนครับเป็นยังไงขายดีบ้างไหมอ๋อที่ทั้งวันฉันขายไม่ได้เป็นฝีมือแกใช่ไหมใช่ทุกคนในตลาดต้องฟังคำสั่งฉันแค่ฉันพูดคำเดียวก็ไม่มีใครซื้อของของพวกแกแล้วแกคิดว่าแกใหญ่ไปจากไหนวะฮะเฮ้ยโอ๊ตยาฉันจะให้โอกาสครั้งสุดท้ายโลละ10บาทพวกแกจะขายไหมไม่ขายเว้ยได้งั้นฉันก็จะรอดูของของพวกแกเน่าจะไม่มีมูลค่าสักบาทไปจอมโถเว้ยไหลนักหนาวะเอาไงอะทีเนี้ยเออมะม่วงไหมครับพี่มะม่วงครับถูกเลยครับโอ๊ตกูหิวไม่ไหวแล้ววะทำไงดีวะเงินก็ไม่มีกับข้าวหนึ่งค่ะจ้าน้องนั่งก่อนนั่งก่อนแม่ค้ายุ่งอยู่มาแล้วจ้ะเฮ้ยกูมีแผนตามกูมาของมึงวะเออโอ๊ตทำไมคนเยอะจังวะ
นะเจ๊ครับจ้าเอาอะไรจ้าร้านยุ่งขนาดนี้ให้พวกผมช่วยไหมครับแต่ผมไม่เอาเงินนะครับขอแค่เข้ากินกับที่นอนเฉยๆนะครับก็ได้พวกนายกำลังลำบากกันอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวพวกนายสองคนรีบวันนี้ไปเสิร์ฟนะนี่โต8นี่โต5ครับเจ็ดไปไปเช็ดโต๊ะนะครับผมอะไรเนี่ยหุ้ยหุ้ยของใครเนี่ยเจ๊ครับเจ๊ครับว่าไงผมเจอเงินใครไม่รู้ตกอยู่ใต้โต๊ะครับไหนโหเงินเยอะขนาดนี้นายไม่เก็บไว้ใช้เองหรอแม่เจ๊มองผมเป็นคนยังไงเนี่ยถึงแม้ผมจะจนแต่ไม่เอาของใครไปฟรีนะครับอืมฉันมองคนไม่ผิดเลยจริงๆงั้นเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนนะครับแล้วนี่เงินใครเนี่ยพี่พวกนายสองคนถ้ากินข้าวเสร็จแล้วฝากดูแลร้านด้วยฉันจะเอาเงินไปส่งตำรวจเขาได้ครับแม่คะเห็นซองสีน้ำตาลที่ตกอยู่แถวนี้ไหมซองนี้หรือเปล่าคะคุณเล็กเออใช่ใช่ฉันต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่เก็บไว้ให้ฉันโน้มไปได้คืนซะละไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกค่ะต้องขอบคุณนายคนนี้ต่างหากน่าชื่นชมมากเลยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะลำบากอยู่แต่เขาก็ยังเลือกที่จะมาคืนจะต้องขอบใจพวกนายสองคนมากนะถ้ามีอะไรให้ฉันช่วยก็บอกได้นะใช่คุณเล็กเขาเป็นกำนันและเป็นเจ้าของตลาดที่นี่ด้วยมะม่วงไหมครับถูกๆเลยนะครับมะม่วงไหมครับมะม่วงครับอดทนกันเก่งจังเลยนะไหนดูสิของเน่าหรือยังอย่ามาจับออกไปซะทำไมคุณต้องทำกันถึงขนาดนี้ด้วยใครที่คิดจะเป็นศัตรูกับฉันก็อย่าหวังว่าจะมาค้าขายที่นี่แล้วถ้าผมเป็นศัตรูกับคุณล่ะคุณจะทำอะไรผมเหรอคุณเล็กคุณมีสิทธิ์อะไรมากลั่นแกล้งคนอื่นแบบนี้นี่มันตลาดผมนะคุณไปกดราคาพ่อค้าแม่ค้านี่ผิดของผมมันเท่ากับว่าคุณไม่ไว้หน้าผมเลยผมขอประกาศไว้ตรงนี้เลยนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเขาไม่มีสิทธิ์มาค้าขายที่นี่อีกแต่นี่คุณเล็กเชิญครับคุณยังมีหน้าอยู่ต่ออีกเหรอขอบคุณมากครับค้าขายได้ตามสบายนะโลเท่าไหร่คะโล70ครับเออ